สวัสดีครับพบกับรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23 นะครับวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเมนูของเชฟประจวบนะฮะเป็นเมนูแกงส้มครับแต่แกงส้มของเชฟประจวบเนี่ยไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นข้าวต้มแห้งแกงส้มกุ้งครับแล้วครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเชฟประจวบอีกแล้วนะครับแน่นอนเลยนะครับอย่างที่บอกไปครับเมนูของเชฟวันนี้เนี่ยเป็นเมนูแกงส้มครับแต่ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าเชฟประจวบของเรานะครับจะทำเมนูข้าวต้มแห้งแกงส้มกุ้งครับที่มาที่ไปยังไงครับดูเก๋จริงๆเมนูนี้คือข้าวเก็บไว้เย็นอ่ะใช่ไหมมันก็อยากจะกินข้าวร้อนครับเรามีแกงส้มที่เหลือในเมื่อเราจะอุ่นข้าวอุ่นแกงก็ต้อง2เที่ยวเอาเที่ยวเดียวเลยแต่นี่คือเราเอา2 อย่างนี้มาผสมกันก็เลยเป็นคล้ายๆข้าวต้มแห้งมันเป็นข้าวต้มแห้งก็ได้แต่รสชาติถึงเครื่องการันตีต้องนะครับมาดูขั้นตอนการทำกันดีกว่านะฮะคุณผู้ชมนะก่อนอื่นเราก็จะจี่กุ้งก่อนครับผมนะฮะวันนี้เราทำเป็นแกงส้มกุ้งครับนะฮะถ้าเราจะทำทะเลก็ได้ครับเดี๋ยวเทดดี้ช่วยเอาน้ำมันได้ครับผมแน่นอนเลยนะครับเวลาจะจี่กุ้งหรือว่าจะผัดอะไรก็แล้วแต่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับนี่ขวดนี้เลยสังเกตง่ายๆครับมรกตฝาเหลืองแบบนี้แหละครับเราให้กระทะร้อนก่อนนะครับกุ้งที่เราได้มาวันนี้ก็คือเชฟปอกเปลือกออกเรียบร้อยผ่าเส้นตามออกด้วยโอเคแค่นี้เราพอแล้วนะฮะอ๋อเราแค่พอสุกเลยไม่สุกฮะไม่สุกไม่สุกด้วยยังดิบๆด้วยแต่ว่าจะให้สีของกุ้งนี่มีความสวยงามสวยอยู่เลยใช่ถูกต้องแต่เกิดถ้าเราใส่จนสุกไปเนี่ยมันจะเรียกว่ากระด้างนะแข็งไปเลยฮะโอเคจากนั้นนะฮะเราจะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตเพิ่มเข้าไปนะครับเราก็จะมาผัดผักที่เราจะเป็นเครื่องประกอบของแกงส้มได้ครับนะเราก็ตามชอบก่อนอื่นเราจะผัดหอมหอมใหญ่กับน้ำมันนะฮะแล้วก็คือเป็นกระทะเดิมที่เราเมื่อกี้เปียกกุ้งไปดอกกระหล่ำได้เลยแครอทได้เลยนะครับแครอทหั่นเตาเนาะครับพวกนี้เราลวกสุกหมดแล้วพอสุกพอประมาณก่อนถั่วฝักยาวนะฮะครับพอผักของเรานะครับเริ่มคลุกเข้ากันแล้ววันนี้เราเลือกใช้น้ำพริกแกงส้มตราโลโบนะครับเดี๋ยวนี้เขามาเป็นซองแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับพริกแกงของเขาทำมาละเอียดเนียนแบบนี้เลยรับเลยใส่ได้เลยนะเชฟผักขูดให้หน่อยนะโอ้โหหอมมากเลยพอผัดไปแล้วเอาละครับหลังจากที่เราผัดจนเข้าแบบเรียกได้ว่าตอนนี้กลิ่นหอมมากๆเลยได้ที่ละอันนี้เป็นน้ำสต๊อกใช่ไหมครับเราจะใส่ลงไปนะเทหมดเลย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 นะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกใช่ครับผมแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมแกงส้มเนี่ยจะเปรี้ยวอะไรเนี่ยมันต้องมาจากน้ำมะขามเปียกจริงๆแล้ววันนี้นะครับเราเลือกใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสครับแล้วก็แค่ตัดซองแบบนี้แล้วก็เทลงไปครับบอกได้เลยว่าเขาเปรี้ยวเท่ากันทุกซองนะครับค่อยๆใส่นะครับโอเคตามด้วยน้ำปลาแล้วก็เกลือแล้วก็มีน้ำตาลจากนั้นนะครับน้ำปลานะครับเชฟครับใส่น้ำปลาแล้วทำไมต้องมีเกลือด้วยคืออันนี้อาจจะจางลงไปเพราะว่าเราใส่ข้าวนะมั้ยแล้วก็นี้คือมันเค็มแหลมอ่ะว่าไงต้องมีแบบเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับครับมีเปรี้ยวแล้วมีเค็มแล้วแน่ต้องมีรสหวานครับวันนี้เราเลือกใช้มิตรผลไลท์ชูการ์นะครับอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวครับปกติสมมติใส่2ช้อนถ้าเป็นไลท์ชูการ์ช้อนเดียวหวานเท่าเดิมเลยทีนี้เราก็ให้สังเกตดูน้ำที่เราใส่น้ำสต๊อกที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันยังเยอะอยู่และอาจจะเคี่ยวไว้สักพักนึงเดี๋ยวเราก็จะเอาข้าวสวยเนี่ยโปะลงไปโอ้โหและในเวลาเดียวกันเราก็จะใช้กุ้งที่เราจี่มาแล้วเนี่ยวางข้างบนอันนี้พอทำมันออกมาสุกแบบได้ที่ละอุได้ที่นี่เป็นแบบพาเอียใช่ไหมเชฟนะบางทีมันก็ข้าวผัดสเปนหรือถ้าเป็นของแฉะๆหน่อยให้มันแบบน้ำฉ่ำๆหน่อยอาจจะมีน้ำมันมะกอกหรือน้ำริซอตโต้นี่ไงเห็นไหมเขาอารมณ์ประมาณนั้นเขาเรียกว่าแต่ละประเทศแต่ละถิ่นฐานนี่เขาก็มีอาหารที่คล้ายกันถูกต้องแต่เราก็เป็นอาหารที่เราเป็นของที่เหลือที่บ้านแล้วกันแล้วเราก็มาทำอาหารให้เป็นจานใหม่ได้นี่เราเคี่ยวให้ผักเขาสุกนุ่มอีกหน่อยนึงนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะอันนี้จะเป็นข้าวสวยนะคือข้าวหุงสุกนะครับค่อยตักคดใส่ลงไปเราก็เรียงให้เขาเป็นทางเดียวกันนะสวยงามนะเชฟนะเพอร์ฟอร์มสวยงามหลังจากนั้นเราก็เตรียมฝาปิดไว อยู่ประมาณสัก2หรือ3นาทีไฟตอนนี้ต้องยังไงครับเชฟจะลดลงไปก็ได้นะฮะอ่อนๆลงนิดนึงแต่ก็ต้องอยู่ที่ว่าเตาที่บ้านของคุณผู้ชมเป็นยังไงเนาะเอาเป็นว่าเราต้องการให้ตัวน้ำแกงส้มเนี่ยเข้าไปอยู่ในข้าวแล้วก็ระเหยให้ข้าวมันดูดน้ำอร่อยแน่นอนอ่ะมั่นใจเลยมันก็เหมือนเป็นข้าวต้มครับผมเดี๋ยวพอเราทำเสร็จเนี่ยเราก็จะมีตกแต่งด้วยกากหมูอ๋อมีกากหมูเจียวโอ้เหมือนสไตล์ข้าวต้มแห้งเลยกากหมูเจียวแล้วก็มีหอมเจียวได้เลยครับแล้วก็จะมีอะไรกันต้นหอมผักชีอะไรเงี้ยถ้าเราจะมีทับปิ้งโอ้โห
ชฟตอนนี้หอมมากแล้วเราสังเกตดูน้ำเริ่มงวดแล้วนะฮะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวได้ที่แล้วแล้วก็เปิดปิดไฟก่อนนะครับแล้วก็เปิดฝาโอ้โหผมว่าเสิร์ฟทั้งกระทะเลยดีกว่า น่ากินมากอันนี้โอเคหลังนี้เราก็จะคุยนะฮะให้น้ำกับข้าวนี่เขาเข้ากันอีกทีหนึ่งอ่ะฮะโอ้โหแล้วผักที่เราผัดตอนแรกนี่มันนุ่มได้ที่ด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดกวงนะครับได้ครับได้ครับเชฟโอเคโอเคโอ้ตรงนี้อร่อยสุดเลยเข้มข้นอันนี้ผักเราจะสามารถหาได้อีกนะอาจจะเป็นบรอกโคลีถ้าเราจะเลือกผักนะตามความชอบเนาะใช่ก่อนเสิร์ฟใช่ไหมครับเชฟอันนี้แม่กระเทียมเจียวฝานบางๆทอดแบบนี้โรยให้ทั่วๆเลยได้ผมนี่ชอบมากโรยมากชอบน้อยก็ต้องโรยครับเพราะว่าอร่อยจริงๆบอกเลยอันนี้นี่คือทีเด็ดเลยใช่กากหมูเจียวกรอบๆเจียวใหม่ๆแบบนี้นะฮะน่ากินมากครับท้ายเราก็มีผักชีนะฮะโรยนิดนึงเรียบร้อยแล้วฮะเชฟเมนูของเราในวันนี้นะครับชื่อว่าเมนูข้าวต้มแห้งแกงส้มกุ้งน่ากินมากๆครับโอเคลองทำดูนะ คือทานร้อนๆอร่อยมากๆนี่ไงครับเชฟประจบการันตีแบบนี้คุณผู้ชมดูอยู่ต้องทำตามนะครับ